เอาละครับท่านผู้ชมนี่คือการเดินแบบในประเทศเกาหลีนะครับก็จะเห็นอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองโซนั่นเองโอ้โหผู้หญิงคนนี้มาแบบดูดีมากๆเลยโอ้ดูทรงผมสิครับแม่มีจงอยตรงกลางหัวด้วยนะครับเนี่ยถือว่าจงอยนี่เป็นทรงผมที่เท่ที่สุดเลยนะเอาละครับผู้ชนะได้แก่โอ้โหทรงผมแต่ละคนเนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะครับโอ้โหทรงผมอะไรนั่นน่ะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวชาร์คดูสิพี่นิวครับตอนนี้เรากลับมาที่โรบอกเหมือนเดิมแล้วนะครับหลังจากที่พี่นิวหายไปนานเนี่ยจะไม่หายได้ยังไงล่ะก็พี่นิวเป็นหวัดนี่นาดูนั่นสิเนี่ยเรามาประกวดแฟชั่นกันนะวันนี้ที่ไหนครับพี่นิวก็ที่ประเทศเกาหลีไงใช่เกาหลีเหรอครับก็เหมือนเกาหลีอยู่นะไม่เห็นมีคนเลยครับพี่นิวเขาไปหลบกันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะอุ้ยก็จะเริ่มการประกวดแล้วมาดูสิว่าจะเป็นประกวดแฟชั่นในธีมอะไรครับครับครับโอ้ประกวดอะไรอ่ะน่าจะครับพี่นิวอะไรอ่ะทักกี้อะไรคือทักกี้อ่ะเหมียวช้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเออเป็นยังไงเราไปประกวดแฟชั่นกันเลยเอาละค่ะตอนนี้นะคะพี่นิวก็มาอยู่ในการประกวดการเดินแบบแฟชั่นเฟมัสนั่นเองเหมียวชาร์กไม่ได้เข้ามาด้วยนะคะพี่นิวต้องฉายเดี่ยวเลยอ่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในธีมวู้แดดทักกี้นั่นเองคือการที่เราเนี่ยต้องแต่งตัวให้แบบว่าราคาถูกที่สุดนั่นเองนะคะราคาถูกที่สุดคือยังไงอ่ะหมายถึงการที่พี่นิวเนี่ยต้องแต่งตัวนะคะให้ดูแบบว่าไม่ใช่ผู้ดีนะคะให้ดูเป็นคนที่แบบว่าราคาถูกที่สุดเลยอ่ะแต่งแบบไหนดีล่ะเนี่ยนี่ไงเอาผมทรงนี้ดีกว่าเรียบง่ายดีนะคะเนี่ยเอาละค่ะต่อไปพี่นิวขอไปทำสีผมก่อนละกันนะคะนี่เนี่ยเอาแหละเรามาทำสีผมกันดีกว่าสีผมนะคะที่ทำให้เราเนี่ยดูราคาไม่แพงนั่นเองนั่นคือสีดำนั่นเองนะคะเป็นสีเบสิกเลยเอาละต่อไปเราก็ไปเลือกเสื้อผ้ากันเลยดีกว่าเสื้อผ้าของผู้หญิงอยู่ตรงไหนเลยเนี่ยเสื้อผ้าอุ้ยเดี๋ยวนะนี่มันโซน VIP หรือเปล่าอ่ะน่าจะใช่นะพี่นิวเข้าไม่ได้หรือเปล่าอ่ะอุ้ยเป็นโซน VIP จริงๆด้วยอ่ะเฮ้ยตอนนี้จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวนะพี่นิวขอไปเลือกเสื้อผ้าก่อนละกันเสื้อผ้าเฮ้ยเหลือแค่60 วิเองเอาละค่ะเรามาเลือกเสื้อผ้าที่ราคาถูกที่สุดกันเลยดีกว่านะคะแบบไหนดีเอาล่ะแบบนี้ก่อนละกันกางเกงโอเคค่ะกางเกงนี่ค่ะทำให้เราดูนะคะแต่งตัวไม่ไฮโซมากๆนั่นเองต่อไปเป็นเรื่องอะไรดีล่ะเนี่ยหน้าตาใช่ค่ะต่อไปเราก็จะไปเลือกหน้าตากันนั่นเองหน้าตาแบบไหนดีล่ะเนี่ยแบบไหนดีนี่เลยแบบว่ามีสิวนิดๆนะคะเอาแหละตอบมานะคะตอนนี้พี่นิวเนี่ยก็เหมือนเด็กที่แบบว่าไม่ค่อยจะมีตังค์นั่นเองนะคะเพราะในธีมนี้เนี่ยเราต้องแต่งตัวให้แบบดูไม่มีตังค์ที่สุดนั่นเองมีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยเอาละค่ะต่อไปไปเติมอะไรดีเหรอเนี่ยสีผิวแล้วกันนะคะนี่พี่นิวขอเป็นสีผิวสีแทนเลยแล้วกันนะเอานี้แล้วกันช่วยแอปไหนดูสิเฮ้ยออกมาทีเดียวดำเลยนะคะเอาละตอนนี้พี่นิวก็ได้สีผิวสีแทนมาแล้วนั่นเองรู้สึกว่าเวลาจะหมดแล้วเอาละค่ะตอนนี้เวลาก็หมดแล้วนะคะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้เราอยู่ที่นิวยอร์กแล้วเนี่ยเดี๋ยวว่าเราอยู่เกาหลีไงสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่เวทีการประกวดที่นิวยอร์กหรือว่า USA นั่นเองนะครับเชิญพบกับคนแรกเลยนะครับคนแรกมาแล้วนะครับโอ้โหคนนี้มาในธีมที่ดูแพงเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้คนนี้แพงเกินไปนะคะพี่นิวให้2ดาวก็พอนะไม่เข้ากับธีมเลยเฮ้ยก็ฉันมีตังค์นี่นะฉันก็อยากแต่งแพงเอาละครับคนต่อมานะครับอู้คนนี้นะครับก็มาในธีมที่ดูแพงอีกแล้วนะครับว่าแต่ทำไมมีแต่คนแต่งมาแบบแพงๆทั้งนั้นเลยนะครับคนนี้มาแพงแล้วอ่ะพี่นิวให้ไป2แล้วกันนะคะเอาล่ะคนต่อมาคนต่อมานะครับชื่อคุณอีล่านะครับแหมเป็นคนอีสานหรือเปล่าครับเนี่ยชื่ออีล่าโอ้คนนี้ก็ออกแนวแบบว่าสไตล์วัยรุ่นตาเธอน่ากลัวมากๆเลยนะครับโอ้คนนี้แต่งมาสวยเหมือนกันนะคะพี่นิวให้ไป3ดาวเลยตาดูน่ากลัวมากๆคนต่อมานะครับชื่อว่าคุณนาโอมินะครับโอ้โหสงสัยคนนี้มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับดูทรงผมของเธอสิครับแม่สวยจริงๆเลยนะครับคนนี้แต่งตัวดูดีมากๆเลยนะคะพี่นิวก็ไป3เลยละกันดูไม่ไฮโซมากนั่นเองเอาล่ะคนต่อมาโอ้โอ้พี่
ธีกรเจ็บคอนิดนึงเพิ่งหายหวัดนะครับเอาให้เดี๋ยวนะคนต่อมาไปเดินข้างล่างเวทีทำไมอ่ะนี่นะคะโหแต่งตัวดูชิคๆมากเลยพี่นิ้งก็ไปเลย3ดาวโอ้โหเมื่อกี้หล่นไปข้างเวทีนะครับคนนี้โอ้เอาเดินเซไปข้างเวทีอีกแล้วเอาละครับคนต่อมานะครับคนนี้ทำไมคนนี้แต่งตัวแบบนี้ล่ะครับเนี่ยขอโทษทีค่ะคือโมแต่เลือกชุดอยู่ก็เลยไม่ได้ดูว่าจะเอาชุดอะไรออกมาแบบนี้เลยไม่ต้องปวดก็ได้นะเอาพี่นิ้งปวดไม่ทันซะงั้นเอาละครับคนต่อมานะครับโอ้ยโอ้คนนี้แต่งตัวแบบว่ามาในแนวธีมนางฟ้าชุดยีนะครับว้าวคนนี้แต่งตัวดูดีมากเลยนะคะไม่ดูไฮโซเกินไปขอบคุณที่โหวตให้นะถึงฉันจะมีตังค์แต่ฉันก็แต่งตัวถูกๆแบบนี้แหละโอ้คนต่อมานะคะคือพี่นิวนั่นเองคนต่อมานะครับโอ้ยคนนี้มาในแนวธีมเรียบๆนะครับแหมช่างเหมาะกับธีมของเราเหลือเกินนะครับโอ้กางเกงขาสั้นนะนี่เป็นสกอยมาก่อนหรือเปล่าครับเนี่ยนิดนึงค่ะคือว่าตรงน่องมีรอยท่อนิดนึงโอ้โหสุดยอดไปเลยครับเนี่ยโอ้ตอนนี้เราก็ได้เวลาประกาศผลแล้วนะครับมาดูผู้ชนะกันเลยวู้โอ้นี่คือผู้ชนะของเราคือพี่นิวก็ไม่ได้รางวัลอะไรเลยนะคะพี่นิวไปอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะเนี่ยโอ้ยเอาละค่ะพี่นิวอยู่ลำดับที่5นั่นเองนะคะโอ้ก็ถือว่ายังดีนะที่ยังไม่ได้ลำดับที่โหลนั่นเองเอาแหละพี่นิวก็ได้ลำดับที่5มานั่นเองนะในธีมที่เราต้องแต่งตัวให้ราคาถูกที่สุดนั่นเองเอาแหละต่อมานะคะเราก็จะมาดูกันเลยว่าเป็นในธีมอะไรกันนะคะโอ้ยยินดีกับผู้ชนะรางวัลที่1ด้วยนะเอาแหละเราไปดูธีมต่อไปกันเลยเอาละค่ะมาในธีมต่อมาแล้วนะคะธีมนี้คือตีมเมอร์เมดนั่นเองนะคะหูยตีมเมอร์เมดเพราะฉะนั้นเราต้องหาทรงผมที่สวยๆเข้าไว้นะคะนี่นะหูยทรงนี้สวยมากๆเลยนะคะพี่นิวก็เอาทรงนี้ละกันนะคะทีนี้นะคะเหมาะกับที่จะเป็นนางเงือกมากๆเลยเอาล่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวขอไปทำสีผมก่อนละกันสีผมเมอร์เมดนะคะสีผมเมอร์เมดเนี่ยต้องฉูดฉาดแน่นอนนะคะพี่นิวขอเอาเป็นสีฟ้าละกันนะคะเอาละค่ะเราก็ได้ทรงผมเมอร์เมดมาแล้วแล้วก็ได้สีผมมาแล้วนะคะต่อมาพี่นิวขอมาเลือกหน้าตาละกันหน้าตาเนี่ยขอเป็นแบบน่ารักน่ารักหน่อยละกันนะคะอันนี้เป็นไงจุ๊บอุ้ยสวยมากๆเลยตาโตวิ้งวับนะคะเหมาะที่จะเป็นเมอร์เมดมากๆเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่นิวขอไปเลือกชุดก่อนละกันนะคะนี่เรามีห้องชุดด้วยมาแล้วนะคะห้องชุดแต่ว่าห้องนี้นะคะเราต้องเสียตังค์นั่นเองนะคะซึ่งพี่นิวก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีชุดเมอร์เมดหรือเปล่านะเนี่ยโอ้ยตายแล้วแล้วเราต้องมานั่งหายเหรอเนี่ยทำยังไงดีล่ะคะเนี่ยไม่มีชุดเมอร์เมดแน่ๆเลยอ่ะพี่นิวว่าไปหาเอาข้างนอกดีกว่านะคะพอดูแล้วชุดในนั้นเนี่ยต้องเสียตังค์ซื้อมีชุดเมอร์เมดใช่ไหมเนี่ยจะหมดเวลาแล้วนะคะไปหาชุดกันไปหาชุดกันโอ้ยตายแล้วชุดเมอร์เมดชุดแบบไหนก็ได้นะคะที่แบบว่าให้คล้ายชุดเมอร์เมดที่สุดเอาชุดไหนดีชุดนี้ดีไหมเนี่ยชุดนี้ก็พอได้นะเหมือนไปราตรีแต่ก็มีหางเหมือนนางเงือกพี่นิวดูแล้วไม่มีชุดไหนเหมือนเลยอ่ะชุดไหนดีอ่ะว่าชุดนี้สีเหมือนเมอร์เมดเหมือนกันนะคะเนี่ยเอาชุดนี้แล้วกันนะคะเหมือนเราเป็นเมอร์เมดนะคะเพราะหมดเวลาแล้วว้าวโอ้ดูที่เดิมแบบของเรานะคะตอนนี้เรามาอยู่ปารีสนั่นเองโอ้นี่มันปารีสเหรอเนี่ยโอ้กรรมการ3ท่านนะคะเป็นท่านเดิมจากแฟชั่นเฟรนซี่เลยเอาละครับคนแรกของเราก็มาแล้วนะคะท่านผู้ชมมาในธีมชุดเมอร์เมดออนแลนด์ตอนนี้เราอยู่ปารีสกันนะครับโอ้คนแรกมาก็สวยงามมากๆเลยโอ้คนแรกมาสวยมากๆเลยนะคะพี่นิวโหวตให้ไปเลย3ดาวเอาละครับมาพบกับคนต่อมาเลยชื่อว่าคุณคนเลนอะไรเครื่องยาเลยว้าวคนนี้สวยมากๆเลยนะคะมีมงกุฎด้วยอุ้ยชุดเหมือนพี่นิวเลยอ่ะให้ไปเลย3ดาวนะคะเฮ้ยทำไมชุดต้องเหมือนกันด้วยเนี่ยเอาละครับคนต่อมามาพบกับเขาเลยชื่อว่าคุณโอลิเวียคุณโอลิเวียครับคุณคือคนที่แล้วที่คุณไม่ได้แต่งตัวหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ค่ะคือมัวแต่เลือกชุดเมอร์เมดอยู่อ่ะไม่มีสวยๆฉันก็เลยไม่ได้แต่งมาเลยอ่ะโอ้ตลอดเลยนะครับคุณเนี่ยเอาละครับคุณต่อมานะครับชื่อคุณซีเรียฮอสนะครับคนนี้นะครับโอ้ก็มาในธีมเมอร์เมดเหมือนกันทรงผมของเธอช่างสวยงามเหลือเกินเอาละค่ะพี่นิวโหวตให้เลย3ดาวนะคะ
ขอบคุณมากเลยนะฉันเป็นเมอร์เมดที่สวยที่สุดในมหาสมุทรเลยต่อมานะครับคุณอะไรเนี่ยเบ็ดเห็ดอะไรสักอย่างนะครับมาแล้วเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยแป๊บเดียวกระโดดไปอยู่นี่เหรอครับเนี่ยฉันวาร์ปได้ฉันกระโดดมาอยู่ตรงนี้ได้โอ้โหทรงผมเธอเท่มากเลยนะครับว้าวคนนี้เท่มากเลยอ้าวโหวตไม่ทันขออภัยด้วยเอาละค่ะต่อมาคืนนิวนั่นเองยูสวัสดีนะคะทุกคนเดี๋ยวขอบอกมือหมดหน่อยนี่สวัสดีค่ะโหวตนิวด้วยนะคะถึงนิวจะมาในตีนเรียบหรูของเมอร์เมดแต่นิวก็เต็มใจแต่งมานะโหวตให้นิวด้วยนะคะจุ๊บคนต่อมานะครับชื่อคุณอีล่าโอ้คนนี้มาจากอีสานอีกแล้วนะครับเนี่ยอีล่านะครับโอ้คนนี้ก็มาในชุดเหมือนคนเมื่อกี้เลยโอ้มาในชุดเดียวกับนิวเลยนะคะแต่ว่าทรงผมคนละผมกันโหวตให้ด้วยนะฉันมาจากภาคอีสานมาเดินแบบที่ปารีสเอาละครับพอมาพบกับคุณซูซูฉันชื่อโซโซไม่ใช่ซู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 นั่นมันลิงหรือเปล่าอ่ะเป็นไงฉันสวยไหมโอ้คนนี้ก็สวยนะคะโหวตให้เลย3ดาวนะคะขอบคุณเอาละครับคนต่อมาชื่อว่าคุณนาโอมินะครับคนนี้ก็มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับโอ้ตอนนี้ก็มาเดินแบบที่ปารีสทำไมแขนเธอเป็นแบบนั้นน่ะขอโทษทีฉันใส่แขนมาปิดข้างค่ะเลยเป็นแบบนี้เลยโหวตให้เลยนะคะ3ดาวเอ้ยขอบคุณนะเอาละครับต่อมาชื่อคนปูปีลิลิอะไรสักอย่างนะครับโอ้คนนี้นะครับทรงผมเธอสุดยอดมากๆเลยอ่ะว้าวทรงผมเก๋ไก่สไลเดอร์มากๆเลยนะคะเออใช่แล้วล่ะครับเอาล่ะโหวตให้เธอเลยนะครับโหวตเลยขอบคุณนะขอบคุณนะคะเออหมดหรือยังครับเนี่ยเออน่าจะหมดแล้วค่ะเอาล่ะครับตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับเรามาดูผู้ชนะกันเลยผู้ชนะได้แก่โอ้โหได้แก่คุณอะไรเนี่ยไม่เห็นโจชื่อเลยผมจะรู้ไหมเนี่ยเอาละค่ะตอนนี้นิวก็ไม่ติดอันดับอีกแล้วนะคะโอ้แต่ก็ทุกคนก็สวยๆทั้งนั้นเลยนิวอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้ยอยู่ที่8เลยนะคะว้าวยินดีกับผู้ชนะด้วยนะโอ้โหชอบทีมนี้มากๆเลยนะคะเราได้มาเดินแบบที่ปารีสด้วยสุดยอดมากๆเอาละค่ะตอนนี้นะคะนิวก็โอ้โหได้มาเดินแบบทั้งปารีสแล้วก็ USA นะคะรู้สึกว่าเหมือนได้มาเที่ยวต่างประเทศเลยอ่ะเวทีการประกวดก็สวยๆทั้งนั้นเลยวันนี้พี่นิวนะคะกับเหมียวช้างต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะโอ้โหชอบมากๆเลยนะคะกับการเป็นนางแบบเนี่ยเอาละค่ะวันนี้พี่นิวขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่นิวแล้วก็เหมียวช้างด้วยนะคะบ๊ายบายจ้าจุ๊บุจุ๊บุไปประกวดเดอะเฟกต่อดีกว่ายู้